มือทำรวยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเกษตรกรคนหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดสตูลเขาใช้พื้นที่ไม่มากนะครับบริเวณรอบบ้านปลูกองุ่นครับปลูกแล้วประสบความสำเร็จครับตอนนี้นอกจากขายองุ่นแล้วยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับองุ่นพันธุ์บิวตี้ฟูลหรือว่าพันธุ์ไข่ปลาเป็นผลผลิตจากความสำเร็จของคุณสุนทรบุญชูประภานะครับที่แบ่งพื้นที่เล็กๆข้างบ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลปลูกองุ่นจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพครับได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมและสั่งซื้อองุ่นสดๆกันถึงไร่นะครับไร่องุ่นแห่งนี้เจ้าของไร่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่การปลูกรวมทั้งการดูแลไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับและขายกิโลกรัมละ150บาทครับไปฟังเสียงเจ้าของสวนกันหน่อยครับที่สามึงและเพื่อนก็บอกว่าเด็กล้านโนดเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่แล้วเขาก็บอกว่ามึงไปปลูกทางภาคใต้เราก็น่าจะทำได้ก็แรงจูงใจที่เราจะทำเราชอบอยู่เดิมแล้วแล้วไปดูที่เปิดลิตรกันนี้รัดเปิดลิตรมันอยู่ติดกับเรานึกว่าบรรยากาศอะไรมันเหมือนกันก็เลยตัดสินใจทำเลขไม่ได้คิดว่าอีไอมันออกผลคือทดลองก่อนว่ามันจะออกผลไหมก็ปรึกษาก็ไปเรื่อยๆปรึกษาก็ไปทางเหนือมั่งทางที่รัตภูมิมั่งที่สวนอหุ่นรัตภูมิผมก็ปรึกษาเขาถามที่เขาปลูกที่ราชบุรีด้วยแล้วก็ไปเอาสายพันธุ์มาจากคุณวิวัฒน์ราชบุรีอันนี้ก็เรียกสายพันธุ์บิวตี้ฟูลครับบ้านเราก็ไข่ปลาครับก็มาปลูกปั๊บก็แต่งมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าต้นมันไม่ตรงเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์อาวุธนี้ต้องให้ต้นมันตรงต้องเลขๆปลูกมันต้องมัดต้องอะไรผมก็ยึดชีวภาพส่วนมากคือผมเป็นคนชอบแบบนั้นอยู่แล้วเคมีเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันเห็นว่ามันจะเติบโตดีประมาณ 3-4 เดือนมันก็ขึ้นข้างบนแล้วขึ้นล้านแล้วอันนี้ขึ้นทดลองปลูกเท่าไหร่กันเนี่ย35ต้นครับครับมันก็ตายมั่งต้น2ต้นก็เอามาซ่อมครับค่าชมผมก็คิดว่าคน20บาทแล้วก็ให้น้ำดอกอัญชันเขาแก้วหนึ่งแล้วเขาก็มาถ่ายรูปความสวยงามตามธรรมชาติของคนใต้โลที่ชอบครับจะซื้อจะอะไรเนี้ยก็ให้สั่งจองได้แล้วผมคิดว่าอีกประมาณ 6-7 วันมันก็จะสุกแล้วผมจะไปถุงง่ายครับถามเจ้าของสวนเขาบอกว่าถ้าเกิดผลตอบรับดีเขาจะขยายอีกอันนี้ก็คืออยากให้เกษตรกรอยากให้ประชาชนเนาะของเรามันมาเขาเรียกว่ามาดูแล้วก็มาให้กำลังใจคนที่เขาทำอะค่ะส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นเกษตรกรที่จังหวัดอื่นเขาพัฒนาเขาปลูกนู่นปลูกนี่ได้ณวันนี้บ้านเราคนสตูลเราเองนะคะสามารถหันมาปลูกองุ่นแต่เห็นว่าต่อไปก็จะมีสตรอเบอรี่หลายๆอย่างนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนให้คนทุกคนที่ได้รู้ตรงนี้นะคะให้เข้ามาดูเข้ามาชมด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลบำรุงนะครับรวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมหรือเรียกง่ายๆว่าคอยเป็นพี่เลี้ยงแหละครับแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรและให้เป็นแปลงองุ่นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดสตูลด้วยครับคงจะเป็นการต่อยอดในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในการปลูกเนี่ยเกษตรกรเขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำได้เองแล้วนะคะและทางเกษตรอำเภอเนี่ยจะมาต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อที่จะให้แปลงตรงนี้ค่ะในพื้นที่ที่ไม่มากนักเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคืออาจารย์สุนทรเนี่ยค่ะท่านมีทายาททางการเกษตรคือมีบุตรชายที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่จะสามารถต่อยอดแล้วก็มาประชาสัมพันธ์แปลงของคุณผู้ชมท่านใดสนใจศึกษาการปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้ฟูลหรือว่าพันธุ์ไข่ปลาก็สามารถแวะไปชมได้นะครับที่สวนองุ่นบุญชูท่าจีนอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับโดยเปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นะครับจากนั้นทางเจ้าของจะปิดเพื่อตกแต่งกิ่งใหม่แล้วก็จะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งหนึ่งครับ